นับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์โบงูอึงกวยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี 5:31 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับสลดพ่อก่อเหตุใช้มีดกระหน่ำแทงเมียและลูกสาวคนรองเสียชีวิตคาบ้านที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ก่อนใช้ผ้าผูกคอตัวเองดับเป็นศพที่3ส่วนลูกสาวคนโตวัย11ขวบถูกแทง3แผลอาการสาหัสกัดฟันวิ่งหนีออกจากบ้านเอาชีวิตรอดชาวบ้านเล่าเหตุการณ์ได้ยินเสียงสองสามีภรรยาทะเลาะกันดังลั่นก่อนจะเห็นเด็กหญิงวิ่งออกมาจากบ้านตัวโชกเลือดขณะที่ตำรวจเผยก่อนเกิดเหตุพ่อจะลงดอยไปรับจ้างเก็บลำไยหารายได้เลี้ยง5ชีวิตในครอบครัวแต่ว่าเจองูจึงต้องกลับมาบ้านตามความเชื่อของชนเผ่าแล้วก็เกิดอาการเครียดจึงก่อเหตุดราม่าญาติหอบคลิปร้องเรียนตำรวจจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดขายาเสพติดแต่ทำรุนแรงเกินกว่าเหตุอ้างตำรวจใช้เท้าเตะไปหน้าแถมยังถือกระบองด่าชาวบ้านจี้ต้องออกมาขอโทษครอบครัวผู้ต้องหาเพราะว่าเห็นคลิปแล้วรับไม่ได้ด้านตำรวจเปิดคลิปอีกมุมชี้ทำตามยุทธวิธีขั้นสูงสุดเพราะผู้ต้องหาขัดขืนไม่ยอมให้ควบคุมตัวแถมพยายามโยนยาบ้าทิ้งและโกหกว่าถูกตำรวจยัดยาจึงต้องจับตัวกดกับพื้นและเตะลำตัวเพื่อไม่ให้ดิ้นยืนยันไม่มีการเตะไปหน้าส่วนที่มีปากเสียงกับชาวบ้านเพราะว่ามีคนขี่รถฝ่าที่เกิดเหตุที่มียาบ้าตกเกลื่อนพื้นด้านผู้ต้องหายอมรับมียาเสพติด20เม็ดแต่ว่าซื้อมาเสพไม่ได้ขายยอมรับขัดขืนการจับกุมและโกหกว่าตำรวจยัดยาเพราะเป็นวิธีเอาตัวรอดของคนทำผิดแต่ก็ยังคิดว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุแม้จะไม่ได้เตะเข้าที่หน้าแต่ก็ทำให้หายใจไม่ออกตำรวจบุกจับอัยการเก๊คาเครื่องแบบขณะขึ้นบรรยายบนเวทีงานโรงเรียนย่านนนทบุรีพบพฤติกรรมชอบโพสต์สวมเครื่องแบบข้าราชการประดับเครื่องหมายสำนักงานอัยการสูงสุดทำให้คนเข้าใจผิดแถมมีพฤติกรรมไปพบปะบุคคลระดับสูงของหน่วยงานต่างๆเคยเข้าพิธีประดับยศและร่วมงานอบรมตำแหน่งสำคัญของข้าราชการบางกระทรวงคณะกรรมการอัยการตรวจสอบแล้วพบเคยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนจริงแต่ไม่ได้เป็นข้าราชการเคยแจ้งความดำเนินคดีแล้วแต่ว่ายังไม่หยุดโพสต์จึงต้องแจ้งความซ้ำจนศาลออกหมายจับเบื้องต้นผู้ต้องหาขอยื่นประกันตัวระทึกหนุ่มสุพรรณป่วยซึมเศร้าเครียดหนักระแวงเมียปันใจให้ชายอื่นก่อเหตุเอามีดจี้ตัวเองกลางโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์พบไม่มีท่าทางจะทำอันตรายใครมีแต่อาวุธเกลี้ยกล่อมอยู่นานไม่ยอมวางมีดจนหาจังหวะผู้ก่อเหตุเผลอบุกเข้าช้าตัวก่อนฉีดยาระงับอารมณ์แล้วพาไปให้แพทย์ตรวจรักษาเจ้าหน้าที่พยาบาลเผยผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตอนเช้าด้วยอาการเครียดแต่ว่าหลังจากรับยาแล้วเดินออกจากตึกไปซื้อบุหรี่แต่เงินไม่พอเลยยิ่งเครียดไปใหญ่เอามีดจี้ตัวเองโชคดีที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันระงับเหตุได้ทันไม่มีผู้บาดเจ็บหนุ่มพิการนั่งรถเข็นปาหินใส่รถชาวบ้านย่านถนนบรรทัดทองหลังก่อเหตุพยายามจะหนีพอเจ้าของรถผู้เสียหายตามตัวเจอก็ปฏิเสธทั้งที่มีหินก้อนใหญ่วางอยู่บนเบาะรถเข็นสุดท้ายโดนตำรวจจับสารภาพปาหินใส่รถจริงอ้างเครียดหงุดหงิดไม่มีเงินไปลงทุนซื้อลอตเตอรี่มาขายเลยปาหินระบายความเครียดบอกผู้เสียหายขอโทษละกันเจ้าของรถเผยไปหาข้อมูลพบเมื่อ5ปีที่แล้วเคยก่อเหตุปาหินใส่คนเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงและยายที่ก่อเหตุไปเรื่อยแบบดังปังตอนแรกเราอะคิดว่ารถชนแต่ว่าเพื่อนที่นั่งด้วยกันที่อยู่ข้างหลังอะค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนเห็นคนพิการอะกำลังเข็นรถหนีนะก็เลยแบบเดินตามไปเองแบบพยายามตามไม่ให้เขาคาดสายตาก็แบบไม่กล้าจับเขามากเพราะว่าที่รถเข็นเขาอะค่ะยังมีหินก้อนใหญ่ๆอีก2ก้อนเราก็กลัวเขาจะแบบปาใส่หน้าเพราะว่าแบบมันใหญ่เท่าฝ่ามือเลยอะค่ะเขาก็ให้การแค่ว่าหงุดหงิดแล้วก็เครียดด้านตำรวจเผยประสานพม.มาดูแลเรื่องความประพฤติและสภาพจิตใจผู้ก่อเหตุเพราะไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งสาวร้องทนายถูกหญิงที่รู้จักในบ่อนพนันชวนไปเล่นไพ่ที่บ้านย่านลาดกระบังแต่ถูกตำรวจกว่า30นายบุกจับกล่าวหาว่าร่วมมือกับนักพนันคนอื่นๆโกงไพ่เจ้าของบ้าน
สั่งให้กลุ่มนักพนันโอนเงินรวม2ล้านบาทแถมถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเล่นพนันแต่เจ้าของบ้านกลับไม่ถูกดำเนินคดีทั้งที่นั่งเล่นด้วยกันผู้เสียหายอ้างหนึ่งในตำรวจที่บุกจับเป็นญาติของเจ้าของบ้านอยากขอความเป็นธรรมเรียกร้องเงินคืนด้านผู้บัญชาการนครบาล3แจ้งเจ้าของบ้านเป็นสายลับแจ้งเบาะแสให้จับกลุ่มนักพนันมีตำรวจลงพื้นที่แค่7นายสารวัตรหัวหน้าชุดจับกลุ่มไม่ได้เป็นญาติกับเจ้าของบ้านส่วนที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกบังคับให้โอนเงินสั่งตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงแล้วขณะที่1ในตำรวจชุดจับกลุ่มเผยนักพนันกลุ่มนี้เป็นแก๊งตระเวนช่อโกงเจ้ามือเจ้าของบ้านที่เคยเกิดเหตุถูกโกงมาก่อนจึงมาแจ้งความส่วนเงินที่ผู้เสียหายอ้างว่าโอนให้กับเจ้าของบ้านก็เป็นเงินที่ผู้เสียหายโอนให้เพราะว่ากลัวจะถูกดำเนินคดีช่อโกงรวบแล้วคนร้ายออกอุบายหลอกนักเรียนหญิงชั้นม.5หวังพาไปข่มขืนตำรวจออกประกาศเป็นบุคคลอันตรายไล่เปิดกล้องวงจรปิดทุกมุมมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสเพียบก่อนจับตัวได้ที่สถานีขนส่งนางรองบุรีรัมย์ในขณะเตรียมตัวที่จะหลบหนีคุมตัวสอบประวัติพบเพิ่งจะพ้นโทษคดีลักทรัพย์และมีคดีติดตัวอีกหลายคดีปฏิเสธเสียงแข็งไม่คิดจะข่มขืนแค่จะเอารถเท่านั้นตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ไว้ก่อนเตรียมสอบเพิ่มและแจ้งข้อหาหนักทั้งพรากผู้เยาว์และกักขังหน่วงเหนียวด้านพลเมืองดีที่เกือบตกเป็นเหยื่อเผยคลิปคนร้ายบุกเข้ามาหาถึงบ้านทำเป็นอ้างว่ามาหาคนรู้จักแต่พอโดนซักหนักๆ ก็ตอบไม่ได้เชื่อว่าเจตนาไม่ดีและตระเวนหาเหยื่อช่วงนี้เราติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะผู้ชมมีประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐค่ะหลังจากที่คุณสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคเนี่ยออกมามีบทบาทแล้วก็ปรากฏตัวในการแถลงข่าวของคุณเฉลิมอยู่บำรุงแล้วก็มีการทำเพลงให้กับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคนะคะล่าสุดมีลายหลุดออกมาค่ะที่กลุ่มส.ส.วิจารณ์คุณสามารถอย่างรุนแรงนะคะโดยเฉพาะกรณีที่คุณสามารถเผยแพร่เพลงที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประวิตร2เพลงที่มาเกาะกระแสเพลงคิดถึงลุงตู่และกรณีที่ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ในเชิงต่อว่าและตำหนิการทำงานของรัฐบาลทั้งที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลทำให้บรรยากาศในกลุ่มไลน์ส.ส.ของพรรคที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ40คนค่อนข้างดุเดือดค่ะโดยส.ส.ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเช่นพวกเราทุกคนเป็นส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งจะไม่ยอมเดินตามคนนี้วันนี้ปล่อยให้บุคคลภายนอกมาชักจูงกำหนดทิศทางในพรรคถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนื่องจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวสารของพรรคที่ออกไปสู่ภายนอกมีแต่ชื่อสามารถและอดีตส.ส.สอบตกที่เข้ามาใหม่ตลอดทำให้การทำงานของส.ส.ในสภาที่พยายามยกระดับพรรคสร้างผลงานนโยบายของพรรคหรือทิศทางพรรคหายไปหมดนอกจากนี้มีข้อความที่แสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงนะคะระบุว่าผมจะไม่ทนให้พวกนี้มาทำลายพรรคที่พวกเราก็ตั้งมาอีกต่อไปซึ่งผมไม่อยากให้ใครก็ไม่รู้คนที่ไม่เคยทำประโยชน์ให้พรรคมาแสดงตนเป็นตัวแทนของพวกเราสามารถเป็นใครรู้จักพี่น้องส.ส.หรือไม่พรรคจะเละก็ไอ้พวกนี้แหละเอาอะไรไม่รู้มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายเต็มพรรคไปหมดทำอะไรไม่เคยถามความเห็นพวกพี่น้องส.ส.เลยขอร้องเถอะอย่าให้คนที่ไร้ความคิดไร้สติปัญญามากำหนดอนาคตทางการเมืองให้พวกเราอย่างไรก็ตามค่ะส.ส.บางท่านก็แสดงความคิดเห็นไม่พอใจต่อเพลงที่คุณสามารถนำมาเผยแพร่ด้วยนะคะเพราะว่ามีการอ้างถึงนโยบายบัตรประชารัฐที่ถือว่าเป็นนโยบายหลักของพรรคมาโดยตลอดแต่กลับถูกทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นนโยบายที่เดินตามพรรคการเมืองอื่นค่ะนอกจากนี้ส.ส.บางท่านก็แสดงความไม่พอใจที่คุณสามารถตำหนิรัฐบาลออกสื่ออย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าด่าคนโน้นแซะคนนี้ทิ่มแทงเขาทุกวันมีคนแบบนี้ในพรรคมันอยู่กันไม่ได้หรอกล่มจมแน่นอนเราอยู่ฝั่งรัฐบาลแล้วมันไปด่ารัฐบาลทำตัวเหมือนเป็นตัวแทนพรรคทั้งที่พวกเราไม่รู้เรื่องอะไรด้วยโดยมีการวิจารณ์ถึงใช้คำว่าเฮงซวยแล้วก็คำว่าไร้มารยาทด้วยนะคะขณะที่ส.ส.ท่านหนึ่งของพรรคเนี่ยบอกว่าในวันอังคารจะมีการประชุมพรรคก็จะขอคุยเรื่องนี้กับพลเอกประวิตรตรงๆเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะส่วนทางด้านของคุณไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าคุณสามารถไม่ได้อยู่ในระบบบริหารพรรคอาจจะเป็นแค่สมาชิกพรรคเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรส่วนที่ไปบอกว่าลุงป้อมสานต่อนั้นหลายโครงการเป็นของเราที่สร้างขึ้นมาเองเราคงไม่ได้ไปสานต่อใครค่ะครับผมว่าคุณสามารถไม่ได้อยู่ในพรรคพลังประชารัฐในส่วนของการทำงานของในระบบบริหารนะครับแล้วก็เพราะว่าอาจจะเป็นสมาชิกพรรคเฉยๆเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรแต่ว่าบางทีเวลาพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะกดทบกระเทือนมาสู่ในภาพพรรคแล้วก็การทำงานของพรรคบ้างผมเน้นย้ำนะครับว่าการทำงานของลุงป้อมกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยเราเป็นตัวของตัวเอง
เป็นพลังประชารัฐไม่ได้ไปตามใครไม่ได้ไปต่อใครไม่ได้ไปสานงานต่อใครอะไรไม่ใช่ครับเรายืนด้วยตัวของเราเองครับผมทีมข่าวการเมืองของเราก็ติดต่อไปยังคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะครับซึ่งเจ้าตัวก็สวนกลับบอกว่าเรื่องแต่งเพลงทำให้บิ๊กป้อมไม่ได้ให้พักครับแล้วก็ไม่มีชื่อพักพลังประชารัฐในเพลงแม้แต่ชื่อเดียวฮะก็ไม่รู้ดิผมไม่รู้ว่าสสคนไหนด่าผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับพักผมไม่ได้ไปกำหนดทิศทางอะไรพักเลยผมแต่งเพลงให้ลุงป้อมไม่ได้แต่งเพลงให้พักพลังประชารัฐผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องนี้หรอกก็ก่อนหน้านั้นมีเปิดตัวใครล่ะแล้วคนนั้นเขาอาจจะไม่ถูกกับใครหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่ได้อะไรผมก็ทำตามที่พลเอกประวิตรสั่งแค่นั้นผมไม่ได้กังวลอะไรกับพลังประชารัฐเพราะผมไม่ได้มีตำแหน่งหัวอะไรในพรรคพลังประชารัฐผมอยู่ตรงนี้เพราะพลเอกประวิตรยังไม่ได้ใจแต่ถ้าจะโทรก็โทรมาได้สสคนไหนชื่ออะไรผมได้โทรไปส่วนกรณีที่ถูกวิจารณ์ด้วยถ้อยคำรุนแรงในกลุ่มไลน์สสนะครับคุณสามารถบอกว่าไม่รู้ตนไม่รู้ว่าสสคนไหนด่าเพราะว่าตนนั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มครับและตนก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรที่มันเกี่ยวกับพรรคตนไม่ได้ไปกำหนดทิศทางพรรคอย่างที่ถูกกล่าวหาและตั้งข้อสังเกตว่าปัญหานี้เกิดจากเรื่องอื่นหรือไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องแต่งเพลงแล้วก็บอกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวใครบางคนแล้วคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ถูกกับใครหรือเปล่าตนก็ไม่ทราบยืนยันว่าตนไม่ได้ทำอะไรทำตามที่พลเอกประวิตรสั่งเท่านั้นนะครับค่ะมีประเด็นของพรรคก้าวไกลกับทางเพื่อไทยคุณผู้ชมในการพิจารณางบประมาณของกทมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรก็ถแถลงย้ำเรื่องนี้นะคะแล้วก็แฉด้วยว่าพบร่องรอยกระบวนการล็อกสเปคแล้วก็หัวประมูลรวมถึงการกดดันผู้ว่าชัดชาติด้วยนะคะโดยคุณวิโรจน์ค่ะสสพรรคก้าวไกลแถลงเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณของกทมว่าไม่ได้มีข้อบังคับในการห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญด้วยแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณชัดชาตินะคะผู้ว่ากทมท่านก็ยินดียืนยันว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ของพรรคก้าวไกลเพราะว่าเป็นโควต้าคณะกรรมการของพรรคค่ะส่วนที่คุณวิรัตมีนชัยนันท์สกเขตมีนบุรีของเพื่อไทยระบุว่าที่ผ่านมาการใช้กรรมธิการคนนอกทำให้เกิดความขัดแย้งคุณวิโรจน์ย้อนว่าเป็นเรื่องที่สกพรรคเพื่อไทยไปตั้งคนนอกที่สร้างปัญหาแต่กลับมากีดกันคนนอกของพรรคอื่นซึ่งไม่ถูกต้องค่ะไม่ได้มีข้อบังคับใดนะครับที่ห้ามไม่ให้คนนอกหรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพในการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญด้วยเชื่อจะชัดชาติยินดีจะได้มาช่วยกันทำให้งบประมาณกรุงเทพมหานครโปร่งใสเรากัน2ที่นั่งจาก6ดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นสิทธิ์ของพรรคก้าวไกลที่จะทำเช่นนั้นได้คนของคุณไปตั้งคนนอกที่สร้างปัญหาเกิดขึ้นพัวพันกับการล็อกสเปคอีกเหมือนกันแต่คุณมากีดกันคนนอกคนอื่นคุณเอาประสบการณ์อันเลวร้ายจากความไม่รอบคอบของตัวท่านเองมาเหมารวมได้อย่างไรคุณวิโรจน์ยังระบุด้วยนะคะว่ามีสกบางกลุ่มรวมตัวกันเข้าไปกดดันข้าราชการและฝ่ายบริหารกทมให้ล็อกสเปคให้เฉพาะผู้รับเหมาของตัวเองค่ะก็ใช้คําว่าข่มขู่ตบทรัพย์ผู้ว่าด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าไม่ล็อกสเปคให้ก็จะรวมหัวกันตัดงบผู้ว่าซึ่งผู้ว่าไม่มีสกในมือทําให้เกิดความกระอักกระอ่วนใจค่ะผู้ว่าและฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครถึงกระอักกระอ่วนอย่างมากเพราะนอกจากงบแปรแล้วยังมีพฤติกรรมของสกบางกลุ่มรวมกันข่มขู่ตบทรัพย์ผู้ว่าถ้าโครงการนี้ของกรุงเทพมหานครไม่ยอมล็อกสเปคให้การจัดซื้อจัดจ้างถังดับเพลิงอุปกรณ์ไล่ยุงไม่ยอมให้พ่อค้าในเครือข่ายของตัวเองเนี่ยเข้าไปได้งานก็จะลุมหรือรวมหัวกันตัดงบผู้ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านผู้ว่าชาติไม่ได้มีสกในสังกัดก็จะเจอแรงกดดันอย่างนี้อยู่ร่ำไปซึ่งทางสกเพื่อไทยครับก็ตอบโต้คุณวิโรจน์บอกว่าพูดเลื่อนลอยครับยืนยันบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีมติเรื่องตั้งบุคคลภายนอกมาพิจารณางบกทมคุณวิรัตมีนชัยนันท์นะครับสกเขตมีนบุรีพรรคเพื่อไทยก็ระบุว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการตั้งคนนอกมาเป็นกรรมาธิการมีแต่เป็นอนุกรรมาธิการส่วนที่นายวิโรจน์มองว่าผู้ว่ากทมก็มีความกระอักกระอ่วนใจเพราะเห็นด้วยกับการให้มีกรรมธิการคนนอกนั้นต้นมองว่าหากผู้ว่าอยากตั้งกรรมธิการคนนอกก็สามารถเสนอในสัดส่วนของผู้ว่าได้แต่ไม่ใช่มาก้าวก่ายการทำงานสมาชิกส่วนที่นายวิโรจน์กังวลว่าจะมีการหัวการล็อกสเปคนั้นนายวิรัตบอกว่าโครงการทั้งหมดในฉบับร่างที่ยื่นเข้ามาเป็นโครงการที่จะทำโดยผู้บริหารหรือผู้ว่าแล้วจะมีการหัวได้อย่างไรถ้าโครงการไหนผู้ว่าไม่เห็นด้วยใครจะไปจับมือผู้ว่าเซ็นหนังสือได้และตนเชื่อว่าผู้ว่านั้นไม่ปล่อยให้มีการหัวอย่างแน่นอน
ถ้าเสือก้าวไกลเสนอมาแล้วและในสภาสมาชิกทุกคนเห็นด้วยก็สุดแล้วแต่ครับถ้าท่านผู้ว่าจะเอาคนไปนอกมาเช็คถ้าเห็นด้วยกับท่านวิโรจน์ท่านผู้ว่าก็สละสิทธิ์โควต้าท่านผู้ว่าที่เป็นข้าราชการ2คนมาก็ได้ครับแต่ถ้าก้าวไกลการทำงานซึ่งกันและกันเนี่ยผมถือว่ามันเป็นการทำงานที่คนเคารพซึ่งกันและกันมันเป็นโครงการที่จัดทำโดยผู้บริหารถูกไหมครับแล้วจะไปหัวกันยังไงครับถ้าโครงการไหนผู้ว่าไม่เห็นด้วยใครจับมือท่านว่าเซ็นหนังสือได้ครับคำถามของท่านวิโรจน์เนี่ยผมก็มีคำถามเหมือนกันว่าหัวยังไงครับอย่างนี้ก็ต้องถามท่านผู้ว่ามาหัวกับเราเลยครับเพราะว่าก็ผิดกฎหมายหัวด้วยเลยครับผมว่าท่านผู้ว่าไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ